that way. Yeah. Big Dang Kong get it on Macy Gray. Yeah. Raindrops. Yeah. Drop top. Drop top. Smoking on cookie in the hot box. Cookie. Fucking on your bitch. Yeah, thought, thought, thought. Hello, ha. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่ผมทะเลทลายสตูดิโออีกแล้วนะครับอยู่กับเกมเป2020อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเป็นเขาเรียกว่าคลับซีเลคชั่นนะครับของเชลติกนะครับจะมาวันจันทร์นะครับก็ตัวแรกครับผมเป็นเจมส์ฟอสเตอร์ตัวนี้ก็โหสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็หน้าก็เล่นได้ครับหน้าต่ำก็ถือว่าเป็นปีกที่มีความเร็วสูงมากๆครับผมตัวนี้วิ่ง98ออกตัว99นะครับแล้วก็เล่นบอลคล่องแคล่วมากๆครับผมแล้วก็เรื่องของการส่งบอลก็ไม่ถือว่าแย่จนเกินไปนะครับถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้นะเจมส์ฟอร์เรสต์อ้าวชื่อโคตรเท่เลยครับเจมส์ฟอร์เรสต์มาตัวต่อมาครับเป็นกองหน้าครับผมตัวนี้คือออสซี่เอ็นดูอาร์นะครับก็อ่านยากมากชื่อแล้วก็สแตทเริ่มต้นที่86สแตทตันที่95เลยนะครับตัวนี้สแตทตันเยอะนะครับก็เปิดได้ก็ลองใช้ดูนะว่าจะแจ๋วไหมแต่มันมีเรียกว่าข้อคอรหานะครับนิดๆหน่อยๆคือเรื่องของ player skill หรือพลังแฝงนะครับที่น้อยมากๆครับผมแต่เรื่องอื่นก็ดูดีหมดนะครับจบสกอร์ยิงไกลความเร็วก็ดีนะครับก็มันดียันส่วนสูงนะครับส่วนสูงนี้มุ่งบอลก็ดีถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆแต่เสียอย่างเดียวคือพลังแฝงน้อยนะครับก็ต้องคิดวิเคราะห์นะครับว่าควรใช้ไหมครับออสซี่เอ็นดูอาร์ต่อมาเป็นคอนเนอร์แม็กเคเกอร์นี่คาร์ลัมแม็กเคเกอร์นะครับไม่รู้จะเป็นน้องหรือเปล่านะชื่อแม็กเคเกอร์เหมือนกันก็ตัวนี้เป็นกองกลางอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความเร็วพอได้เลยนะสำหรับตัวเป็นกองกลางนะไม่ใช่กลางลุกถือว่ามีความเร็วส่งบอลดีนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากๆบาลานซ์ก็ดีเรื่องพลังแฝงก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับมีถึง7อันนะครับเรื่องอื่นๆก็ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี้กับคาร์ลัมแม็กเพลเกอร์ตัวต่อมาเป็นกองกลางอีก1ตัวครับสกอตบราวน์สกอตบราวน์ก็ไม่รู้สิมันวิ่งช้านะครับตัวนี้วิ่งช้ามากๆก็เอาเป็นว่าเลือกใช้ดูเอานะครับแต่คนที่เปิดเชลติกก็น่าจะมีแค่ออสซี่เอ็นดูอาร์ตัวเดียวที่น่าใช้นะครับสำหรับผมนะต่อมาเป็นคริสโตเฟอร์คูเลียนอะไรที่อย่างเงี้ยครับชื่อสุดยอดมากยากสุดๆนะครับเป็นกองหลังนะครับตัวนี้ก็เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะแต่ผมว่าดีเลยทีเดียวเรื่องของความเร็วที่ไม่ได้ช้าจนเกินไปและเรื่องของส่วนสูงที่เกือบจะ2เมตรแล้วอ่ะอีก4เซนโอ้โหคือสุดจริงครับตัวนี้ดูการมงบอลเปิดมงนี่คือเหลือๆหายๆอ่ะก็คริสโตเฟอร์คูเลียงครับก็ลองใช้กันดูตัวนี้ต่อมาเป็นผู้รักษาประตูฟอสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นกัปตันทีมด้วยนะโอ้โหอยู่มานานแล้วครับตัวนี้ผมเห็นมานานแล้วเรื่องของสเตตนะครับก็ไม่ถือว่าแย่จนเกินไปนะครับสมก็เป็นบอลทองอายุเยอะแล้วนะครับตัวนี้โอ้โห31แล้วอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้แต่มีส่วนสูงที่เข้ามาลบส่วนนั้นออกไปครับส่วนสูงถึง201เซนนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจตัวนี้ไลออนคริสตี้นะครับตัวนี้กองกลางลุกก็ตัวนี้โดดเด่นเรื่องความเร็วครับมีความเร็วที่สูงพอตัวเลยนะไม่ถือว่าช้าเลยนะครับความเร็วถึง94แล้วก็ออกตัวที่92เลี้ยงบอลดีส่งบอลดีก็ถือว่าน่าใช้ครับน่าใช้แต่เสียดายเป็นบอลทองนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกใจคนหลายๆคนนะครับถ้าไม่เห็นสแตทก็น่าจะไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้าเป็นฟูลเชลติกก็โหดแน่นอนตัวสุดท้ายครับผมเป็นฟลิมปงครับผมจูมันนี่ฟลิมปงใช่ไหมก็ตัวนี้มันมาบ่อยนะครับเป็นบอลเงินแต่ตอนนี้เป็นบอลทองแล้วนะน้องบอลทองแล้วก็มาเปิดหาของกันได้นะครับฟลิมปงอายุ19นั้นนะครับก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับลอง
ปลี่ยนใจกลับใจมาใช้กันดูนะฟริมปองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของอีกทีมนะครับเป็นยูเวนตุสนะครับไปรับชมกันได้เลยโอเคครับก็ตัวแรกก็คงต้องรู้กันอยู่คริสเตียโน่โรนัลโดนะครับก็มาอีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้อาจจะด้อยเรื่องของพลังตันนะครับที่น้อยลงเยอะมากๆนะครับอยู่ที่98เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าโยกไปเล่นหน้านี่จะเป็น99นะครับแต่ถ้าเล่นปีกจะเป็น98โอ้ครับเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะโหดอยู่แล้วครับโรนัลโดโหคือมันโหดจนปีธรรมดาคิดดูเอาก็ลองใช้กันดูครับโรนัลโดต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครๆก็อยากได้นะครับเพื่อนผมก็อยากได้กันนะครับเปาโลดีบาร่าครับผมก็ตัวนี้ตัน96นะครับแต่ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่แย่ครับไม่แย่ผมมีแบบเก่าแล้วนะครับที่เคยออกมาเปาโลดีบาร่าก็ถือว่าเล่นดีครับเล่นดีต่อมาเป็นปยานิกครับผมกองกลางรับตัวนี้ก็แสดงตันเยอะนะ95เลยทีเดียวเชียวแล้วก็แสดงถือว่าไม่แย่ครับอาจจะแย่เรื่องความเร็วนะครับแต่ก็โอ้โหอย่างอื่นนี่คือทดแทนกันได้แน่นอนครับส่งบอล99นะครับก็เลี้ยงบอลดีส่งบอลไกลก็ดีนะครับปยานิกเชสนี่ครับผมก็ตัวนี้มันก็สู้ตัวอื่นได้ไหมมันได้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่นิยมเท่าตัวอื่นเท่าพวกเอเดอร์ซอนอลิซอนอย่างเงี้ยนะครับแทสเตเกนก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับเรื่องของเขาแต่แล้วก็สแตตันนะครับต่อมาเป็นโรนัลโดบูนูชีนะครับก็ลีโอนาร์โดโรนัลโดห่าเลยก็ถามว่าบูนูชีนี่มันไม่เด่นอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องความเร็วครับเป็นทุกเกมฟีฟ่า4ก็เป็นนะครับเป็นเรื่องของความเร็วนะครับที่ช้าครับตัวนี้ช้าแต่ถามอย่างอื่นดีไหมดีหมดครับผมเรื่องความช้าอย่างเดียวที่ไม่ดีนะครับต่อมาเป็นกองหน้าตัวเก่าครับผมกอนซาโลอีโกอินนะครับตัวนี้โอ้โหมันช้าครับช้าออกตัวอับกระตุกบอกเลยว่าอยู่พวกออกตัวจะสิบเนี่ยกระตุกออกตัวกระตุกกึกๆแล้วก็วิ่งต่อนะครับแต่ก็เอาเลยมากครับอายุ32แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องการยิงยังโหดเหมือนเดิมครับอีโกอินต่อมาเป็นอารอนแลมซี่ครับผมตัวนี้โหดเลยนะผมว่าโหดนะสแตนอาจจะดูทรงๆเรื่องเล่นบอลนี่ธรรมดาที่ไหนครับต้องบอกเลยแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะกองกลางเล่นได้หมดอะแลมซี่โอเคครับเราไปดูตัวสุดท้ายผมตัวสุดท้ายเป็นโรดิโกเบตากูครับผมก็โอ้โหกองกลางอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของสเตมิน่านี่95เลยทีเดียวก็อาจจะเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับส่วนสูงดีผมส่วนสูงดีก็ใครได้ก็ลองปรับใช้กับตัวที่มีอยู่กันดูนะครับว่าตัวไหนเข้ามือตัวไหนเล่นไม่เข้ามือก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ลงเข้ามาดูนะครับเจอกันโอวีไม่อยากจำไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวี